ถ้าไม่จากไปคงเป็นดาราเหมือนน้องเปิดภาพพี่ชัยเวียร์สุกลวัฒน์หลายคนไม่เคยเห็นยังคิดถึงอยู่เสมอน้อยคนจะรู้ว่าพระเอกหนุ่มรูปหล่อเวียร์สุกลวัฒน์ธนารสมีพี่ชายหนึ่งคนแต่พอเกิดเหตุตั้งแต่สมัยเป็นเด็กล่าสุดโลกโซเชียลกลับมาแชร์คลิปเก่ากันอีกครั้งพอซาบซึ้งในความรักความผูกพันของเวียร์กับพี่ชายแต่ในรายการที่นี่หมอชิดเมื่อปี2549เวียร์เคยไปออกและเล่าเรื่องพี่ชายโดยล่าสุดทางรายการได้นำเทปเก่าเมื่อครั้งที่หนุ่มเวียร์เข้าวงการใหม่ๆมาลง YouTube ให้ได้ชมกันอีกครั้งซึ่งครั้งนั้นได้มีโอกาสไปที่บ้านของพระเอกหนุ่มจนได้เจอรูปภาพของพี่ชายหนุ่มเวียร์ที่งานนี้พิธีกรอย่างเสนาลิงและนุ่นวรนุชยังออกปากชมความหล่อของพี่ชายหนุ่มเวียร์และเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงพี่ชายของตนว่าพี่เนไม่ค่อยสบายไม่ถึงกับเป็นเจ้าชายนิทราแต่พูดไม่ได้เดินไม่ได้แค่รู้สึกรับรู้ได้เป็นตั้งแต่ม.2เวลากลับมาพี่เขาก็รู้เรื่องยิ้มหัวเราะแค่พูดไม่ได้ช่วงแรกแม่ร้องไห้ทุกวันรับไม่ได้ปัจจุบันพี่เนพี่ชายของเวียได้จากไปแล้วเมื่อปี2552ในวัย27ปีหลังรักษาตัวนานกว่า13ปี